ครหลวงเปิดแคมเปญโหลดปั๊บรุ่นรับ2ต่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนชวนดาวน์โหลดแอป MWA on Mobile เปิดตัวแคมเปญอย่างเป็นทางการค่ะล่าสุดการประปานครหลวงร่วมกับกระทรวงมหาดไทยค่ะเปิดตัวแคมเปญโหลดปั๊บรุ่นรับ2ต่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนค่ะในเขตกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MWA on Mobile ค่ะแอปของคนเมืองครบทุกเรื่องน้ำประปาค่ะพร้อมลงทะเบียนผู้ใช้น้ำตั้งแต่วันที่1มกราคมไปจนถึงวันที่31มีนาคมนี้ค่ะเพื่อลุ้นรับโชค2ต่อทุกสิ้นเดือนไม่ว่าจะเป็นการลุ้นรับ iPhone XS ค่ะหรือ Samsung Note 9จำนวน1เครื่องต่อเดือนค่ะหรือจะเป็นการรับของรางวัลพรีเมียมสุดพิเศษจากการประปานครหลวงนอกจากนี้ภายในงานเปิดตัวแคมเปญยังได้รับเกียรติจากนายปริญญายมัสมิธค่ะผู้ว่าการประปานครหลวงเป็นประธานในการเปิดงานค่ะพร้อมกันนี้ได้หนุ่มตุ้มตามเดอะสตาร์มาร่วมสร้างสีสันภายในงานและหลังจากนี้การประปานครหลวงจะจัดกิจกรรมโหลดปั๊บรุ่นรับ2ต่อค่ะในวันเสาร์ที่9กุมภาพันธ์ณลานาเซ็นเตอร์พอยต์ค่ะและวันจันทร์ที่11มีนาคมณศูนย์ราชการค่ะวันนี้เป็นกิจกรรมของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงมหาดไทยและการประปานครหลวงครับมอบให้ประชาชนในจังหวัดปีใหม่สำนักงานท้องนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนผู้ใช้น้ำที่ในเขตบริการของการประปานครหลวงนะครับในจังหวัดกรุงเทพมหานครสุราษฎร์ธานีและนนทบุรีก็เป็นโครงการที่เรียกว่าโหลดปั๊บรุ่นรับต่อนะครับสำหรับผู้ใช้ประชาชนนะครับผู้โหลดแอปพลิเคชันของการประปานครหลวงในช่วงตั้งแต่มกราคมนะครับถึงมีนาคม2022นะครับก็รุ่นแรกนะครับก็รุ่นรับนะครับiPhone นะครับ XS หรือSamsung Note 9นะครับเดือนละ1เครื่องสำหรับเดือนที่โหลดแอปพลิเคชันรุ่นที่2นะครับจะเป็นการที่ใช้บริการสอบถามค่าน้ำชำระค่าบริการนะครับแจ้งสาเหตุต่างๆการใช้บริการในแอปพลิเคชันนะครับสำหรับประชาชนครับ100รายแรกนะครับรับของพรีเมียมของการจัดการประปานครหลวงนะครับทุกเดือนครับจริงเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับที่เรามีแอปพลิเคชันขึ้นมาเพราะว่าผมเชื่อว่าคนเมืองเนี่ยเร่งรีบครับแล้วก็เราอาจจะไม่ได้มีเวลาบางทีจัดสรรเวลาไม่ทันอะไรเงี้ยฮะการมีแอปพลิเคชันอยู่ในมือเนี่ยมันเหมือนเราสั่งการแค่ปลายนิ้วในการทำงานในการสั่งการในการจ่ายเงินในการจ่ายค่าน้ำอะไรเงี้ยครับซึ่งมันสะดวกมากๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าไม่ใช่แค่จ่ายเงินเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการเช็คสถานะของการประปาของน้ำของจุดที่มันเกิดเหตุแล้วเรื่องที่ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเวลาที่เราไปเจอน้ำรั่วท่อแตกตรงไหนอะไรเงี้ยฮะมันจะรวดเร็วมากขึ้นในการที่เราแจ้งข่าวสารกันมันทำให้ช่วยประเทศเราประหยัดน้ำด้วยอะไรเงี้ยครับการประปานครหลวงนะครับก็เตรียมแอปแอปพลิเคชันนะครับสำหรับคนเมืองนะครับแอปนี้มีเรื่องทุกครบทุกเรื่องการใช้น้ำประปาเรื่องเกี่ยวกับน้ำประปานะครับก็เป็นสิ่งที่การประปานครหลวงมอบให้นะครับประชาชนผู้ใช้น้ำเพิ่มความสะดวกสบายเรามีแอปพลิเคชันนี้นะครับก็ตอบสนองทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเริ่มจากการติดตั้งประปาใหม่นะครับสอบถามนะครับสาเหตุจ่ายน้ำนะครับการให้บริการนะครับชำระค่าน้ำตรวจสอบที่ทางคุณตุ้มตามนะครับการใช้น้ำค่าน้ำที่ผ่านมาแล้วรูปรอบ6เดือนที่ผ่านมาครับเป็นสิ่งที่เราพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับประชาชนนะครับเพื่อความสะดวกสบายนะครับนอกจากนั้นนะครับแล้วก็มีสัญจรนะครับในระหว่างมกราเดือนมกราในวันที่9มกราคือวันเสาร์ที่9คือวันพรุ่งนี้นะครับก็ที่ตลาดนัดจตุจักรนะครับพบกับน้องนิกกี้นะครับมีไปสัญจรแล้วว่าในเดือนกุมภาพันธ์วันที่9กุมภาพันธ์นะครับก็ที่เสียสแควร์ทางเซ็นเตอร์พอยต์นะครับพบกับน้องน้องมีนนะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายสัญจรนะครับที่ศูนย์ราชการพบกับน้องจูเนียร์นะครับที่จะไปสัญจรนะครับพบกับพี่น้องประชาชนครับ